วันนี้ในข้อเขียนของกุณาเปลย์สีเงินพูดถึงเหตุการณ์ที่ตำรวจจับนักข่าวจากเว็บประชาไทยแล้วก็ช่างภาพอิสระยิ่งเห็นสมาคมสมาพันธ์สื่อแก๊งแอมเนสตี้และทนายความพุ่งปราดออกมาจากมุมมืดมุมสว่างในทันทีที่ตำรวจจับคนขบวนการนี้พร้อมกับสถาปนาคนกลุ่มนี้เป็นสื่อมวลชนเต็มปากเต็มยศ แล้วรุมคัดค้านประนามว่าตำรวจพุกคามสื่อบ้างสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพบ้างผมยิ่งงงในงงถ้าสื่อมวลชนมีพฤติกรรมเป้าหมายในการทำสื่อเพื่อกัดกร่อนบ่อนซ้อสถาบันและทำเป็นขบวนการลักษณะนี้มีคนไปพ่นสเปรย์ใส่กำแพงพระบรมหาราชวังมีคนไปทำข่าวมีคนไปถ่ายภาพและมีคนนำภาพไปใส่เพจ ใส่เว็บเผยแพร่ถ้าเรียกคนเหล่านี้ว่าสื่อมวลชนตรงตามความหมายและตามจรรยาบัลณของคนเป็นสื่อจริงแล้วก็ผมคงเป็นได้แค่สื่อส้นเท่านั้นวันนี้ในข้อเขียนของกุณาเปรวสีเงินนะฮะเ,เขาเขียนเรื่องวาเลนไทน์จากพิธา ันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ช่วงแรกๆของข้อเขียนนี้เนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ที่ตำรวจจับนักข่าวจากเว็บประชาไทยแล้วก็ช่างภาพอิสระไปดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนการทำให้โบราณสถานเสียหายจากการทำข่าวฉีดสเปรย์สัญ,ญลักษณ์ต่อต้านมาตรา1นึสองใส่กำแพงพระบรมมหาราชวังเมื่อ28มีนาคมห6นี่นฮะแล้ว คุณพี่เปรวสีเงินก็เขียนเอาไว้บางช่วงบางตอนนะครับผมได้ยินนายกฤษดางนุจรัตทนายสิทธิมนุษยชนที่มาทําหน้าที่เป็นทนายให้นักข่าวประชาไทยให้สัมภาษณ์เป็นความเห็นสื่อมวลชนไม่ใช่อาญากรสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพไปถ่ายรูปทําข่าวเผยแพร่ตามหน้าที่สื่อทําไมต้องถูกจับประมาณนั้นอเปรบอกประมาณนั้นนะฮะฟังแล้วผมก็เลยเกิดสภาพ ปลาไม่รู้จักน้ําอย่างที่บอกได้ไงล่ะคือผมอยู่ในอาชีพข่าวมากว่า50ปีบอกตรงๆไม่เคยเอ่ยปากกับใครที่ไหนเลยว่าผมเป็นสื่อมวลชนเว้นแต่คนอื่นเขาเรียกจําเป็นที่สุดก็บอกเป็นนักข่าวพร้อมกับโชว์บัตรประจําตัวที่กรมประชาสัมพันธ์ออกรับรองความเป็นนักข่าวชนิดเป็นทางการให้ดูครั้นมาสมัยนี้แค่มีกล้องมีมือถือทําเพจทําเว็บเผยแพร่ภาพและข้อความตามใจชอบ ทุกคนก็เป็นนักข่าวเป็นช่างภาพตามในสื่อมวลชนได้หมดนี่นะผมจึงงงว่าแล้วกูมีสิทธิ์ได้เป็นสื่อมวลชนกับเขาหรือเปล่าวะเนี่ยและมาตรฐานรับรองการเป็นสื่อมวลชนไม่เป็นสื่อมวลชนมันอยู่ตรงไหนใครเป็นคนกําหนดจัญญาบันกําหนดหรือโจราบันกาหนดโจรก็เหมือนกับโจนกําหนด<อ>นะฮะ<อ>ยิ่งเห็นสมาคมสมาพันธ์สื่อแก๊งแอมเนสตี้และทนายความ พุ่งปราดออกมาจากมุมมืดมุมสว่างในทันทีที่ตำรวจจับคนขบวนการนี้พร้อมกับสถาปนาคนกลุ่มนี้เป็นสื่อมวลชนเต็มปากเต็มยศแล้วรุมคัดค้านประนามว่าตำรวจคุกคามสื่อบ้างสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพบ้างผมยิ่งงงในงงถ้าสื่อมวลชนมีพฤติกรรมเป้าหมายในการทำสื่อเพื่อกัดกร่อนบ่นเซาะสถาบันและทำเป็นขบวนการลักษณะนี้ มีคนไปพ่นสเปรย์ใส่กำแพงพระบรมหาราชวังมีคนไปทำข่าวมีคนไปถ่ายภาพและมีคนนำภาพไปใส่เพจใส่เว็บเผยแพร่ถ้าเรียกคนเหล่านี้ว่าสื่อมวลชนตรงตามความหมายและตามจรรยาบัรณของคนเป็นสื่อจริงแล้วก็ผมคงเป็นได้แค่สื่อส้นตีนเท่านั้นเห็นฮะเพราะไม่มีคุณสมบัติเป็นสื่อมวลชนตามมาตรฐานทนายสิทธิมนุษยชน และสมาคมสมาพันธ์นัดข่าวได้เลยนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับสิ่งที่อปบเยวเขียนท้มนสะท้อนออกมาหลังจากที่ตำรวจออกหมายจับช่างภาพอิสระและผู้สื่อข่าวสองคนนี้โดยมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆที่บันทึกเอาไว้ว่าวันก่อนเกิดเหตุที่มีคนไปพ่นสีสเปรย์ใส่พระงค์มหาราชวังเนี่ย สางภาพอิสระและนักข่าวสองคนนี้ไปเจอกับใครมาบ้างเจอกับใครฮะก็เจอกับคนในกลุ่มกวนพวกนี้แล้วพอวันรุ่งขึ้นคนที่ไปฉีดสเปรย์ใส่พระบรมหาราชวังมีนักข่าวสองคนนี้ไปทำข่าวมีกลุ่มแก๊งพวกนี้ไปยืนตามจุดต่างๆถ่ายภาพไลฟ์สดส่งต่อเพื่อเอาไปโพสต์ไปถึงที่เกิดเหตุในเวลาไล่เลี่ยกันกล้องวงจรปิดจ,จับไว้ได้หมดใช่ นี่คือหลักฐานเนี่ยฮะแต่พอตำรวจจับปุ๊บพาไปขึ้นศาลปุ๊บอย่างที่อาเปรวบอกอโอ้โหแต่ละคนจากสมาคมสมาพันธ์แก๊งแอมเนสตี้และอีกหลายคน<อ>พุ่งปราดออกมาจากมุมมืดมุมสว่างบ้างหาว่าเป็นการละเมิดผู้สื่อข่าวาคุกคามสื่อปิดปากสื่อ,อไม่ให้มีเสรีภาพในการทำข่าวสารพัดส,สารเพแต่ไม่เคยดูเลยว่า ตำรวจเขามีหลักฐานอะไรบ้างใช่เขาแทบจะไล่เลียงเวลามาเลยนะฮะถึงแม้กระทั่งนักข่าวไปสัมภาษณ์ยกไม่ใช่สัมภาษณ์ตาวันกับนัทนนท์ออสองคนนี้ก็พยายามพูดให้สัมภาษณ์แก้ตัวให้กับผู้สื่อข่าวสองคนนี้อบอกว่าโอ้โหพี่เขาไปคุยกันแล้วเสร็จแล้วตำรวจก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่จับภาพได้เนี่ยมเป็นหลักฐาน ว,ว่าเขาไปคุยกันแล้วแล้วตำรวจรู้หรอว่าเขาคุยอะไรกันเขาไปคุยกันไม่ได้เหรอตะวันยังบอกอีกนะอ่ะสมมติหนูให้สัมภาษณ์พี่เสร็จแล้วหนูชวนพี่ไปสุรีอแล้ววันรุ่งขึ้นหนูไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแสดงว่าพี่สมรู้ร่วมคิดด้วยใช่ไหมไอ้นัทนนทนี่ปลายใหญ่เลยนัทนนทนบอกสมมุติมีคนร้ายสักคนหนึ่งไปทําการไม่ดีแล้ววิ่งขึ้นรถเมล์คนขับรถเมล์เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยใช่ไหมดูตะกะมันเด็ดูตะกะมันเด็ โอ้โตำรวจเขามีหลักฐานก่อนหน้านี้สองคนนี้ไปคุยไปเจอกับคนในกลุ่มแก๊งพวกนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุวันพ่นสีสเปรย์แถมวันพ่นสีสเปรย์สองคนนี้ก็ยังไปอยู่ในบริเวณนั้น <S <S ออใกล้กับจุดเกิดเห<อ>ตุแล้วก็ไปถึงแถวนั้นเนี่ยในเวลาที่มันไล่เลี่ยก,กันด้วยอทยไทม์ไลน์มันบอกเลยคุณไปถึงแถวนั้นเนี่ย ไปถึงแถวนั้นเนี่ยในเวลาไล่เรียกกับหยกกับสายน้ํากับตะวันแล้วคนพวกนี้ได้ภาพหมดใช่ไหมคนพวกนี้ได้ภาพหมดเป็นคนได้ภาพหมดเป็นคนได้ภาพหมดไม่มีสื่อช่องไหนสํานักไหนได้ภาพเลยใช่แต่แกวนเนี่ยได้ภาพหมดได้ภาพหมดนะนี่นี่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไงมันมีบังเอิญอยู่คนเดียวอ่ะก็คือไอ้คนที่พ่นนั่นแหละชื่อบังเอิญ ผมจะอ่านให้ฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่28ใช่ไหมัีมีนาคม18นาฬิสนาทีสุดทวีหรือว่าบังเอิญบังเอิญนี่เป็นคนพ่นสุดทวีหรือบังเอิญมาถึงป้ายรถเมย์หน้าศาลดีกาเจอกับสิทธิชัยหรือว่าออยที่มารอยอยู่แล้ว18นาฬนาทีนัฐพลซึ่งเป็นช่างภาพอิสระและนัฐพลซึ่งเป็นนักข่าวประชาไทยที่ถูกโดนจับมามีสองนัฐพล มาพูดคุยกับเวหาพูดคุยกับสุทธวีและสิทธิชัยที่หน้าศาลดีกาประมาณ20นาทีแล้วแยกย้ายกันไป19เก้านาฬิกาส6นาทีสุทธวีไปเดินไปตามถนนหน้าพระลานสำรวจสถานที่ก่อเหตุ19กานาฬิกาสนาทีสุทธวีเดินคุยกับนัทพลช่างภาพอิสระนี่นะ19บเกนาฬิกาสนาทีสุทธวีกลับมาคุยกับกลุ่มคนที่กิจทำกิจกรรมยืนหยุดขังเวหานัทพล นักข่าวประชาไทยตามมาสมทบอีกครั้งหลังจากเข้าไปบริเวณสนามหลวงตำรวจเชื่อว่าน่าจะไปถ่ายรูปที่นำมาโพส์ในโซเชียลจากนั้นก็แยกย้าย hmm. 28มีนาคมเอาละฮะวันที่ลงมือตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดกลุ่มคนเหล่านี้เดินทางมาสนามหลวงก่อนเวลาเกิดเหตุนบประสินหรือว่าสายน้ำมาถึง16นา49นาทีนัทพลนักข่าวประชาไทยมาถึง16นา 56นาทีนัทพลซิมมอนช่างภาพอิสระมาถึง16นาฬิกาหนาทียกมาถึง16นาฬิกาหนาทีแต่ละคนแยกย้ายกันไปตามจุดต่างๆนพสินยืนถ่ายรูปอยู่บริเวณท้องสนามหลวงตรงป้อมผด็จทำหน้าที่ถ่ายภาพการก่อเหตุทางซ้ายยกยืนอยู่ภายสนามหลวงภายในสนามหลวง,นนลวงตรงกับจุดเกิดเหตุทำหน้าที่ไลยสดการก่อเหตุ นัทพลเมฆโสพลยืนถ่ายรูปอยู่บริเวณมุมสนามหลวงฝั่งทิศตะวันตกนัทพลที่เป็นผู้สื่อข่าวนัฐพลพงสานนอันนี้ช่างภาพยืนถ่ายภาพอยู่บนถนนหน้าพระลานตรงป้อมเผด็จ <c oughs> นี่เป็นหลักฐานที่ตำรวจเชื่อว่าทุกคนร่วมกันวางแผนมาก่อนจนกระทั่ง17 39นานาทีสุทธวีใช้สีสเปรย์พ่นบริเวณกำแพงพระบ,บรมมหาราชวังเห็นไหมยังขาดปีคนนึงนะ ตะว,วันทำหน้าที่เอาภาพเหล่านั้นโพสลงโซเชียลนี่ก็ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ใช่ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแต่ละคนทําหน้าที่อะไรเลวไล่จริงๆใช่ทุกความจริงเนี่ยข่าวเนี่ยทันทีที่ตํารวจไปขอสารออกหมายจับถ้าสารออกหมายจับนักข่าวสองคนนั้นแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องหยุดแล้วว่าเฮ้ย hey, คือสารเนี่ยสารไม่ได้เชื่อตำรวจ ทุกอย่างนะมีหลายครั้งที่ตํารวจไปขอออกหมายจับสารบอกว่าออกหมายเรียกก่อนเด็กแม่ใช่ออกหมายเรียกก่อนยังไม่ต้องถือกับออกหมายจับบางทีก็ยกไม่ออกหมายจับเลยก็มีใช่ใชแต่ถ้าเกิดสารออกหมายจับให้ก็แสดงว่าศารท่านต้องดูแล้วนะสารต้องต้องดูแล้วคือมันไม่ใช่ว่า,าพนักงานสอบสวนชงเรื่องไปแล้วสารต้องทําตามทุกอย่างไม่ใช่นะเพราะสารอนุมัติหมายจับสองคนนี้แล้วเนี่ยนะผมว่าสื่อผู้ใหญ่เมื่อวานเนี่ยหรือว่าสมาคมเนี่ย คุณก็ต้องหยุดคิดแล้วคุณเป็นสื่อมานานแล้วว่ะคุณก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมฮะเออคุณก็ต้องเคารพการตัดสินใจของศาลใช่ไหมฮะว่าศาลต้องมีเหตุผลแน่มีที่มาที่ไปต้องตรวจสอบแล้วเออใช่จริงด้วยถ้าอย่างนั้นสองคนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องบังเอิญไปเจอกันหน้าศาลไม่ใช่เรื่องบังเอิญไปเจอกันหน้าร้านกาแฟและไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แบบโอ้ขึ้นมาจากอุโมงค์พอดีเลยได้ถ่ายรูปเออไม่น่าเลย คือบางคนเนี่ยนะก็อย่างที่เอาปเปลวบอกค่ะเราเรานับคนพว้ที่เป็นสื่อ,ลอะล้วคนพว้ที่เป็นสื่อแลอ้วใช่ไหมฮะดินี้สื่อมันเป็นกันง่ายขนาดนั้นเลยนะอแม้กระทั่งคนที่เป็นสื่อจริงๆเป็นสื่อมาหลายสิบปีจนอายุแบบโวหกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยยังทําตัวไม่น่าเคารพเลยอืใช่ไหมใช่คุณก็ผ่านมาเยอะทีละคุณก็เจอมาเยอะ <laughs> เราเราเจออะไรมาเยอะและ้ว เราเคยเราเคยหลงกราบไหว้นะสื่อผู้ใหญ่บางคนแล้วที่สุดเราก็รู้ว่าโอ้ไม่น่าเลยรู้สึกเสียดายมือในอดีตที่ไปไหว้ใช,ใช่ไหมเราก็เจอมาเยอะสื่อบางคนสื่อเนี่ยตัวดีนะท่านผู้ชมฮะอ,อันนี้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงสื่อสองคนนี้นะสื่อสองคนเนี่ยไม่นับว่าเป็นสื่อลนะฮะไม่นับว่าเป็นสื่ออย่างที่บอกครับคนมีมือถือเครื่องหนึ่งเออกูเป็นสื่อนะเป็นสื่ออะไรเป็นช่างภาพอิสระ <laughs> จะเป็นช่างภาพอิสระเพียงแค่มีมือถือเนี่ยนะอ้าทำไมผมมี Facebook อ่ะ <c oughs> ผมอาจจะเป็นดาวติ๊กต็อก <c oughs> <c oughs> เปนก็นง่ายขนาดนั้นแหละฮะแม้กระทั่งคนที่เป็นสื่อจริงๆเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นสื่อดังเป็นสื่อที่อายุมากแล้วเนี่ยพฤติกรรมบิดเบี้ยวยังมีเลยพฤติกรรมมีวาระซ่อนเล่นยังมีเลยอื <c oughs> ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่เป็นสื่ออวุโสบอกว่าโอ้โหผมต่อสู้กับระบอบทักสินใช่ไหม ทีนี้ผมจะไม่อยู่สำนักไหนละผมจะออกไปต่อสู้กับระบอบทักษิณคนเดียวผมอยู่สำนักนี้ไม่ได้ละสำนักนี้ไม่ร่วมสู้กับผมนะะแท้จริงแล้วไปแอบคุยกับระบอบทักษิณไปมีวาระซ่อนเลน oh. แล้วก็ไปเรียกผลประโยชน์ oh. ใช่ไหม <laughs> พอเขาไม่ให้อ่าพอไม่ให้ทีนี้กูจะต่อสู้กับมึงแล้ะคล้ายๆกับแก๊งของเนี่ยที่เพิ่งโดนจับไปอ uh. นะไปรีดซับเขาดีซับเขาถ้าไม่จ่าย เจอจะร้องออเหมือนกันเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะบางคนสื่อบางคนนะอ้ะอางขออาสาเป็นตัวแทนของสำนักของสถานีไปหาสปอนเซอร์ตามหน่วยงานหน่วยราชการต่างๆได้มาร้อยเอร์ซเข้าส่วนตัวห้าอร์ซ็อย่างนี้ก็มีใช่ไหมฮะสื่อบางสำนักเป็นเจ้าของสื่อบางสำนักนะฮะอ้างว่า ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ก็แล้วกันใช่ไเยาวชนคนรุ่นใหม่ถ้ามีความคิดความอ่านบ้านเมืองเปลี่ยนไปแล้วนะฮะแต่คนรุ่นใหม่ที่เขาให้โอกาสคือเป็นพวกคนรุ่นใหม่ที่จะล้มสถาบันเออย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยอยู่ได้ไหมใช่ไหมมีหมดท่านผู้ชมฮะสื่อเนี่ยตัวดีสื่อมวลชนเนี่ยตัวดีตั้งแต่สื่ออายุมากสื่อมีชื่อเสียงไปทุจริคตคดโกงเงินทองก็มี ที่เป็นข่าวท่านก็ท่านก็รู้เป็นใครใช่ไหมหรือสื่อที่เป็นนักข่าวเป็นนักข่าวก็เริ่มก็เริ่มรับเงินจากนักการเมืองก็มีนะอในอดีตก็มีรับเงินจากนักการเมืองแถวโคราชจนปัจจุบันนี้ก็เป็นสื่ออุโสใช่ไหมไอ้หนุ่มรถไถไอหนุ่มรถไถไปรับเงินรับทองมาโอ้ยทําไมถามชงพักนี้จังถามชงหัวหน้าพักนี้จังที่สุดก็มีรถมีบ้านนะฮะบางคนก็ ไปมีผลประโยชน์จากการทําข่าวในตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นนะดูไม่ยากเลยฮนะงานแต่งงานของนักข่าวคนไหนนะที่มีนักการเมืองไปเป็นประธานให้นะโอ้โหอันนั้นสงสัยไว้ก่อนเลย <c oughs> แล้วติดตามดูพฤติกรรมของนักข่าวคนนั้นสิ <c oughs> โอ้โหทาําข่าวแทบจะแบบยกนักการเมืองคนนั้นเนะี่ย <c oughs> เป็นบวกตลอดเวลา <c oughs> ไม่ตรวจสอบอะไรเลยย้ําว่าสื่อเนี่ยตัวดีอย่างที่อาเปลวสีเงินเขียนนี่แหละฮะ อาเปวเนี่ยท่านอายุ80แล้วนะ,ะครับอายุ80แล้วฮะคนนี้เป็นสื่ออวุโสจริงๆที่ที่เอ,อ่ยยกมือกราบไหว้ได้ใช่จะไหมใช่ไม่งั้นทุกวันนี้จะลำบากขนาดนี้เลยฮะ <laughs> <laughs> ไม่งั้นทุกวันนี้สบากขนาดนี้เลยฮะเห็น <laughs> <laughs> ไหม <laughs> พวกสื่อตัวดีไม่ค่อยลำบากนะ,ะชีวิตสุขสบาย